ับวันนี้เราจะมารีวิวการต่อสัญญาณภาพจากแอคชั่นแคมนะครับโดยใช้ภาคส่งจากตัวลำโดยเราไม่ต้องใช้ภาคส่ง FPV ข้างนอกเราใช้ภาคส่ง FPV ของตัวลำนะครับเพื่อส่งเข้ามาที่รีโมทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าต่อกันยังไงครับก็อุปกรณ์ก็จะมีสายสำหรับนำสัญญาณภาพออกจากกล้องนะครับก็มาต่อเข้ากับช่อง USB ของกล้องครับใช้กล้อง SJ Cam 4000 นะครับ SJ 4000 Wi-Fi ครับก็มาต่อเข้าช่อง USB นี่ครับแล้วก็มาต่อเข้ากับสัญญาณภาพที่เราเชื่อมออกมาแล้วตัวนี้นะครับFPV ที่ใช้ภาคส่งจากตัวลำโดยเราไม่ต้องต่อพ่วงภายนอกนะครับนี่เราก็เสียบแบตเราก็เสียบแบตด้วยครับเสียบแบตนะครับกล้องนะครับไม่มีกระสุนแล้วแล้วก็เข้าเมนูออกทีวีนะครับนี่ครับออกทีวีแล้วก็เปิดที่รีโมทครับภาพมาแล้วครับภาคส่งจากตัวเครื่องโดยเราอัพกล้องเป็นแอคชั่นแคมได้ครับใครอยากลองทำดูก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับสอบถามได้ครับไม่ห่วงวิชานะครับสอบถามได้ครับสวัสดีครับ